คะขอให้โชคดีค่ะแล้วพาคุณผู้ชมไปต่อนะคะจะพาไปที่เขาใหญ่กันไปกับใครบ้างล่ะก็มีวิลลี่มีหอยอ่ะมีหนุ่มคงกระพันก็ไปด้วยค่ะหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะพิธีกรรายการน้ำดีบางอ้อทางโมเดิร์นไนทีวีพาแฟนรายการพร้อมคู่หูมาดกวนวิลลี่แมคอินทอชและเซนาหอยรวมทั้งตูมตามเดอะสตาร์บุกป่ามรดกโลกเขาใหญ่กับกิจกรรมบางอ้อกู๊ดทริปครั้งที่4รักป่ารักช้างที่เขาใหญ่ค่ะตะลุยผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดค่ะพี่ณัชนกครับการดูความแตกต่างระหว่างเก้งกับกวางนี่ต่างกันยังไงครับสีน้ำตาลเข้มเนี่ยจะเป็นกวางถ้าสีส้มตัวเล็กจะเป็นเก้งจริงๆอ่ะดูการดูเก้งกวางเนี่ยมันไม่ยากหรอกจริงๆแค่ลักษณะมือลักษณะอะไรก็รู้แล้วว่าไหนเก้งอ่ะไหนกวางพี่เก้งหรือกวางเนี่ยบ้าจริงเลยนะไม่ดูไม่ยากหรอกเก้งกวางอ่ะจุดมุ่งหมายของบางอ้อกู๊ดทริปครั้งที่4อยู่ที่ป่าลึกในเขาใหญ่กับการทำโป่งเทียมซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าค่ะโป่งเปรียบเสมือนโรงอาหารของสิงสาราสัตว์มี2ประเภทค่ะคือโป่งน้ำและโป่งดินเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุเกลือแร่และสารอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาสำคัญคือนักท่องเที่ยวชอบให้อาหารสัตว์โดยรู้เท่าไม่ถึงการสัตว์จึงหาอาหารด้วยวิธีธรรมชาติไม่เป็นค่ะทั้งยังมีการล่าสัตว์ทำให้สัตว์ป่าอพยพย้ายถิ่นที่อยู่เจ้าหน้าที่อุทยานและบรรดาอาสาสมัครจึงต้องสร้างโป่งเทียมเพื่อให้สัตว์มาหาแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าลึกที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการล่าสัตว์และป้องกันนักท่องเที่ยวให้อาหารสัตว์นั่นเองค่ะวิธีทำโป่งเทียมนะคะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจโดยงานนี้หนุ่มคงกระพันวิลลี่เซนาหอยและตูมตามเดอะสตาร์ก็ต้องตอกแรงขุดดินความลึกราว1ฟุตเป็นวงกว้างค่ะก่อนจะนำผงแคลเซียมสารอาหารต่างๆและเกลือแกงใส่ลงไปในหลุมก่อนจะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็กลบหน้าดินปิดท้ายด้วยการราดน้ำให้สารอาหารละลายผสมกันค่ะซึ่งเหตุผลที่ต้องทำโป่งเทียมกลางแดดที่แผดเผาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าแสงแดดจะทำให้เกิดไอระเหยนำพากลิ่นเกลือแร่และสารอาหารไปเตะจมูกบรรดาสัตว์ป่าค่ะซึ่งจะทำให้สิงสาราสัตว์ออกมาหากินในพื้นที่โป่งเทียมโดยระหว่างทำโป่งเทียมนะคะก็อาจจะมีเจ้าถิ่นอย่างกระทิงและช้างป่ามาเยี่ยมเยือนกันได้ค่ะเพราะได้กลิ่นสารอาหารที่น้องช้างและน้องกระทิงคุ้นเคยนั่นเองค่ะถ้าวันนี้ก็ได้แบ่งปันความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเวลาให้อาหารสัตว์เนี่ยเท่ากับฆ่าสัตว์เลยเพราะว่าไประบบระบบนิเวศของเขาเนี่ยมันโดนขัดจังหวะหมายความว่าเขามาชินกับพวกเราเขากินไปเขาเริ่มกินอาหารในถุงแล้วกินถุงเข้าไปด้วยตายติดนะฮะหรือว่าเขาเข้ามาอยู่ใกล้มนุษย์มากขึ้นไอ้พวกหมาในพวกเสือก็เริ่มเข้ามาใกล้มนุษย์มากขึ้นเขาพยายามที่จะให้สัตว์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติของเขาเองให้มากที่สุดนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าการไปให้อาหารเขาเนี่ยคือเราใจบุญน่ะคนไทยใจดีไปให้อาหารเขากับมือกับอะไรต่อไปเขาก็จะไม่รู้จักวิธีการครับหาอาหารเองและอย่างนึงเราไปให้เขาเนี่ยเป็นวิธีการที่ผิดนะครับแล้วก็การที่เขามาอย่างเงี้ยเรามาทำเนี่ยคือเราก็ต้องขุดเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะขุดหาเพื่อรับประทานเกลือแร่จากดินนะครับเราก็จะฝังไว้ให้เขาแล้วก็มีเกลือแร่มีสารอาหารที่พอดีรับรองว่าดีแน่เพราะผมชิมมาทุกอันแล้วไม่ว่ากินนะฮะเกลือแร่แล้วก็ไอ้ก้อนๆน่ะใหญ่ๆอร่อยรสชาติดีรสชาติดีนะครับแล้วก็ผ่านการวิจัยวิเคราะห์มาจากนักวิจัยนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับทุกๆคนก็มีโอกาสถ้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่าการอนุรักษ์มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเรามาเที่ยวชมธรรมชาติแต่ว่าเราอย่ามาทำลายกันนะครับมาเที่ยวเนี่ยมาแบบนี้จะได้ประโยชน์มากถือว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศดั้งเดิมของป่าของสัตว์เนี่ยให้เป็นตามปกติของเขานะฮะนอกจากโป่งเทียมจะเป็นแหล่งอาหารแล้วนะคะยังเปรียบเสมือนโรงพยาบาลของสัตว์ป่าด้วยเพราะแคลเซียมในดินจะช่วยบำรุงเขางาแล้วก็กีบเท้าส่วนเกลือแร่ก็ช่วยทำความสะอาดบาดแผลสัตว์ที่บาดเจ็บได้ค่ะโดยสัตว์จะพ่นน้ำหรือพ่นดินใส่กันตามวิถีธรรมชาติค่ะไหนๆได้มาบุกป่าเขาใหญ่ทั้งทีนะคะหนุ่มคงกระพันก็เลยชวนตูมตามนั่งช้างสำรวจป่ากันอีกด้วยซึ่งก็ถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ได้สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดแถมยังได้เรียนรู้ชีวิตช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ปัจจุบันนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะสิ่งหนึ่งที่เราทำทริปนี้ขึ้นมารักป่ารักช้างเนี่ยก็เพื่ออยากให้คนไทยแล้วก็คนทุกคนนะครับรู้สึกว่าช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักและอย่าไปทำร้ายเขาเลยใช่ครับนะครับงวงเงยอย่าไปตัด
กินยาดงยาโดมันไม่จริงหรอกครับไม่ได้อร่อยหรอกครับบางทีเราเห็นช้างที่เดินอยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่เขาแบบเยอะๆมากเออรู้สึกไงอ่ะก็สงสารนะครับคือแต่ความจริงเนี่ยเขาควรจะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าหรือว่าอยู่ในที่เขาเลี้ยงช้างจริงๆหรือว่าในต่างจังหวัดในป่าอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเหมาะสมกว่าก็อยากให้เชิญชวนนั่นแหละครับก็ให้หันมาอนุรักษ์ช้างไทยหันมาอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกอย่างเนี่ยนะครับก็แล้วก็ทำอย่างถูกวิธีด้วยติดตามภาพความประทับใจของกิจกรรมบางอ้อกู๊ดทริปรักป่ารักช้างที่เขาใหญ่ได้วันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงครึ่งทางโมเดิร์นไนน์ทีวีค่ะ